สวัสดีครับช่วงนี้สิ่งที่น่าสนใจคือการบุกภาคพื้นของอิสราเอล เป็นการบุกดูราดเราหรือว่าบุกยิงล่าสุดในอิสราเอลบุกภาคพื้นฉนวนกาซาทางตอนเหนือ2วันติดนะครับแต่ก็มีการถอนกําลังนี้กลับไปก่อนรุ่งสางสัญญาณตรงนี้น่าสนใจว่าอิสราเอลเนี่ยจะเอาอย่างไรจจริงอิสราเอลอยากบุกนี่อยู่แล้วแต่ว่าต้องพิจารณาหลายด้านนะครับทั้งแรงกดดันจากนานาชาติและก็ความปลอดภัยของกําลังพลแน่นอนว่าการบุกเข้าไปเนี่ยมันอันตรายนี่อยู่แล้วไม่ว่าอิสราเอลจะมีอาวุธทีด่ดีกว่าก็ตามนะครับอิสราเอลต้องการสูญเสียจานวนพลให้น้อยที่ สุดเท่าที่จะทําได้จึงยังไม่บุกแบบเต็มตัวเอนบินคิดว่าฮามาสเนี่ยวางกําลังสกัดไว้ระดับหนึ่งแต่ก็ไม่ถึงขั้นเหนือชั้นที่จะมาทุบกองทัพของอิสราเอลได้ไม่เหมือนรัสเซียปุกกรุงเคียบแน่นอนนะครับเพราะว่าขี่ปืุษต,ต่อต้านรถถังของฮามาสนี่มีน้อยและอิสราเอลใช้กําลังทางการเข้าช่วยซึ่งรัสเซียไม่มีการสนับสนุนทางการแบบนี้การโจมตีทางการของอิสราเอลได้ผลเป็นอย่างยิ่งนะครับไล่ทุบฮามาสแบบตอบโต้นี้ไม่ได้เราก็ต้องรอดูต่อไปว่าอิสรา เวเนี่ยจะวางแผนบุกภาคพื้นอย่างเต็มที่นี่อย่างไรนะครับ แต่ก็ต้องยอมรับว่าการบุกภาคพื้นของอิสราเอลที่ผ่านมาเนี่ยลงทุนไปสูงเหมือนกันนะครับแต่ว่าประสบความสําเร็จนี่เพียงเล็กน้อยนี้เท่านั้นมันเป็นความต้องการของอิสราเอลหรือว่าฮามาสเนี่ยเตรียมตัวมาดีอิสราเอลประกาศว่าจะบุกภาคพื้นกาซายังไงอิสราเอลต้องแสดงเห็นถึงความแข็งแกร่งนี่อยู่แล้วแต่ว่าไม่ใช่ตอนนี้นี่หรือเปล่าการบุกแล้วถอยลูกแล้วถอยเหมือนอย่างเชิงฮามาสว่ามีอะไรมาโชว์นี่หรือเปล่าแบบนี้มันก็มีข้อสงสัยมากมายว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับ ตอนนี้อิสเอลเนี่ยตัดการสื่อสารของกาซานี่เกือบทั้งหมดแล้วเหลือเพียงโทรศัพท์ดาวเทียมซึ่งกาซามีอยู่ไม่กี่เครื่องมันเป็นการปิดล้อมแทบจะทุกอย่างแล้วในตอนนี้ถ้าฮามาสใช้โทรศัพท์ดาวเทียมนะครับอิสเอลก็สามารถระบุตำแหน่งได้อีกหนทางของฮามาสเหลือน้อยลงไปทุกทีแล้ว หลายคนคิดว่าถ้าเป็นแบบนี้อิสราเอลไม่จะเป็นต้องปลูกพากพื้นนี้ก็ได้โจมตีทางการนี้ไปเรื่อยฮามาสก็อยู่ไม่ได้เองแม้ว่าจะต้องใช้เวลาบ้างก็ตามนะครับนายกรัฐมนตรีเนทันยาหูของอิสราเอลก็ยอมรับว่าสงครามนิกาซาเนี่ยจะใช้เวลายาวนานนี่อยู่แล้วอิสราเอลจะเพิ่มการโจมตีทางการที่มากขึ้นและตอนนี้เข้าสู่เฟสสองของสงครามแล้วนะครับ ส่วนเรื่องอิหร่านนะครับมีอาสาสมัครช่วยกาซารบถึง3ล้านคนดูจํานวนแล้วน่ากลัวนะครับแต่ว่าความน่ากลัวกว่าคือจะส่งกําลังนี้ไปอย่างไรจะใช้เครื่องบินเช่าเหมาลาไปก็คงไม่ได้เดี๋ยวโดนอิสราเอลสอยยกลามันกับรัสเซียอีกนะครับเหมารถบัดไปก็ไม่ได้เป็นเป้าโจมตีของอิสราเอลอีกต้องใช้การแทรกซึมแล้ว3ล้านคนเนี่ยการบริหารจัดการนี่ไม่ง่ายนะครับทั้งอาวุธแล้วก็สเปียงแอดมินมองเรื่องนี้เป็นการสแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ของอิหร่านนี่มากกว่าถ้าส่งไปจริง คงไม่เยอะมากเพราะว่าอิสเาเอลมีการสกัดอยู่แล้วนะครับอันนี้เรื่องนี้ปูตินได้ยินก็คงคิดว่า3ล้านคนเนี่ยแบ่งมาช่วยรัสเซียสัก2 0 0 0 0นคนนี้จะได้ไหมแอดมินก็ยังคิดว่าสงครามอิสรารอลกับฮามาชจะจํากัดวงของสงครามได้คล้ายกับสงครามยูเครนนะครับ ตอนนี้ความสูญเสียทางด้านของอิสราเอลเสียชีวิตอยู่ที่1,400กับอีก5รายนะครับบาดเจ็บไป5,431รายสาสนกาซาเสียชีวิต7,703รายบาดเจ็บ1,9,734รายส่วนขีดเวทแปงนะครับเสียชีวิต100กับอีก9รายบาดเจ็บ1,900รายอย่างไรเราก็ต้องรอดูต่อไปนะครับรอดูว่าอิหร่านเนี่ยท่อดังนี่อยู่แล้วแต่ว่าล้อจะหมุนมากน้อยเพียงใดอันนั้นเป็นอีกเรื่องนะครับ